สวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาในคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปที่จะมานําเสนอวัวสายพันธุ์บรามันนะผมอเมริกันบรามันนะครับจะบอกว่าต้นกําเนิดที่แท้จริงของวัวสายพันธุ์นี้อยู่ไสประเทศจังหวัดใดไอ้ที่เลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้เยอะที่สุดในประเทศไทยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังครับผมอันดับแรกให้เบิ่งกันเลยครับว่ามันเกิดอยู่ไสลักษณะพอดีกับเสียมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับผมไปเบิ่งเลยอันดับแรกนะครับหัวบรามันจึงไปกับหัวเป็นหัวที่มีความสวยงามนะครับผมที่บอกให้ฟังเลยว่าเป็นไงอันดับแรกก็คือหัวบรามันนะครับผมบรามันหรือบามินีนะครับผมเป็นไอประเภทนี้ทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์ถึงอยู่ในอินเดียนะครับซึ่งมีไปหัวปองหัวปองหัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีงวดตัวนั้นชื่อว่าภาพมินินะครับงวดบามันนี่ครับเป็นงวดที่ไอสืบทอดกันมาเป็นจากสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับคือเอามาไอปรับปรุงสายพันธุ์เรื่อยๆนะครับเป็นงวดเป็นเมืองหอนนะครับผมจากหลายสายพันธุ์มาไอผสมแหลกๆนะครับก็จะมีสายพันธุ์กุสเลเมลออังโกนะครับพันกีกิตินาแล้วก็วาลีงวดนี้เป็นงวดอเนกประสงค์นะครับที่ใส่ทั่วไปนะแหลกเหลืองไว้นะหลังจากนั้นเขาก็มาเอามาปรับปรุงสายพันธุ์อยู่ที่ไอ้แหลกๆเลยอยู่สหรัฐนะครับผมสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ออสเตรเลียนะครับผมมาปรับปรุงสายพันธุ์เรื่อยมาเป็นได้มาชื่อว่าอเมริกันบามันเอาเสมอเลยนะครับแล้วก็กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยเขามาครั้งแรกกันในปีพ.ศ. 2497นะครับผมมาปรับปรุงสายพันธุ์เรื่อยจนได้มาเป็นชื่อว่าไอ้งัวพันธุ์ไทยบามันนี่นะครับมีประวัติไอ้ของเรานะครับที่ว่ามาแต่ไสนะครับจังก็มาไทยไหนมาแต่อินเดียครับผมเงินหลายเขาก็ปล่อยมันสนกันเลยในน้องงัวก็เลยก็ตั้งเงินเท่ากันเลยเนาะไอ้งัวส้นกันหลินเนี่ยลักษณะไอ้ของงัวฟันนี้นะครับลักษณะเด่นมันเลยนะผมจะให้ฟังเด่นๆเลยนะของงัวบรามันนี่ครับก็คือมีรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่อะแล้วก็โหนกข้างหลังมันอะโหนกหลังอะใหญ่เนื้องคอหลายท้องย่านหูใหญ่หูแบบนี้หูใหญ่ครับแล้วก็ตัวทึกตัวผูเนี่ยน้ำหนักสูงสุดนะอยู่ที่800ถึง 1,300 กิโลส่วนตัวเมียอยู่ประมาณ500ถึง600กิโลโดยประมาณนะครับตัวเมียที่สามารถได้ลูกสามารถได้มีลูกได้นั้นก็ต้องมีอายุประมาณ36เดือนนะครับท้องแรกนะส่วนท้องที่สองนั้นก็ห่างจากท้องแรกอยู่ประมาณ500มิลโดนไหนโดนดีครับผมถือว่าโดนนะทีนี้มาเบิ่งข้อดีและข้อเสียของบัวสายพันธุ์บรามันนะครับผมมันมีอยู่แล้วข้อดีมันข้อเสียมันมาเบิ่งข้อดีก่อนละกันคืออยู่ไปจากฟังข้อเสียก่อนดอกเป็นบ่ข้อดีของบัวบรามันนะครับผมมาเบิ่งครับผมข้อหนึ่งเป็นข้อไปเลยเป็นงัวที่เชื่องมากสายพันธุ์เชื่องแล้วก็ตัวจำจากของใดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยมันเสื่องครับจื้อของใดเก่งงัวพันธุ์ขอต่อมาคือคนห่อนคนสื่นคนก่อความแห้งแรงนะครับแล้วก็แมงใหม่ตอมมันนี่มันทนตอมแมงใหม่เฮฟมัดอย่างนี้มันทนนะครับเพราะว่ามันเอามาจากตอมมาได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่มีกินแห้งนะกินตัวแห้งนี่อีกอย่างหนึ่งเวลาแมงใหม่มันจับไอ้ของหลังมันนะมันมองเห็นแมงใหม่ก้อนมันสามารถสั่นแรงใหม่ได้เป็นยังติดแปลกมากครับถึงหน้าถึงของงวดสายพันธุ์ครับคือสามารถตีงขนได้ครับโอ้ตีงหนังตีงหลังได้นะนี่ครับข้อต่อมาคือคลอดลูกง่ายครับท้องสองนะคลอดลูกง่ายครับผมแล้วก็ยังลูกเก่งนะครับยังลูกเก่งแห้งแล้วก็งวดสายพันธุ์นอนเกิดจะได้นอนมันไม่ได้นอนออกลูกได้มันจะเป็นต้องยืนนอนเกิดได้ครับผมเออแปลกขึ้นกันแล้วก็ขอต่อมาคืองัวสายพันธุ์อดอาหารเก่งครับผมเบิดมือบ่กินก็ได้
แต่ว่าเขากระตอกให้มันเองหน่อยว่ามันจีจอยหัวกระส่วนกันดีกันไอ้มันจีจอยครับผมเราจะตอกให้มันเองสักหน่อยแต่งัวสายพันธุ์นี้ก็ทนความร้อนทนร้อนได้ถึง45องศานะครับทนหนาวได้0องศาถึงลบ10องศานะครับถ้าเราตามประเทศนะไปไทยคงบ่ขนาดนั้นหรอกร้อนน่าจะถึงอยู่ข้อเสียนะครับทีนี้ข้อเสียของงัวสายพันธุ์นี้ครับข้อเสียก็คือไอ้ท้องโดนหายอุ้มท้องเป็นระยะเวลานานนานมากครับซึ่งประมาณ291ถึง295วัน10เดือนโดยประมาณสายพันธุ์อื่นอยู่ประมาณ8-9เดือนก็ได้ครับตัวนี้เป็น10ไงแต่ท้องต่อไปมันใช้ระยะเวลาโดนเนี่ยครับนี่คือข้อเสียของมันข้อเสียอีกข้อนึงก็คือมันเป็นงัวที่คลอดลูกยากครับเอาคัดแยกก็พอดีอยู่แต่คือท้องแรงนะครับท้องแรงท้องแรงนะคลอดยากครับบางครั้งต้องให้หมอมาดึงออกมาเนี่ยท้องแรงท้องซองนี่มันโอเคครับแต่ท้องแรงมันไปตั้งนอนครับพอลูกยากครับผมแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อเสียต่อไปคืออันนี้สำคัญนะครับคือเนื้องัวตัวนี้มันเนื้อดีถ้าเราตามพัฒนาการต่างๆคือเป็นเนื้อเกรดต่ำนะครับแต่ว่าก็คือสามารถกินได้ครับสำหรับสเต็กก็อยู่ในเกรดซีเล็กคือกินได้ในเกรดสูงครับแต่ว่าเสือมันหลาบมันหลาบมาซอยจุบานเท่านั้นกับพวกหูกันครับเพราะว่าผมกับเบอร์เคยกินเตือนกันนี่ตรงไหนมันซอยจุบานเท่าคงก็ได้นะผมว่าแล้วกะประเทศไทยครับเลี้ยงวัวบามันจังหวัดไหนเยอะที่สุดอยู่ภาคอีสานนะครับผม1-3นะครับข้อมูลนี่มาจากกรมปศุสัตว์นะครับโมเมนต์บอกมาลอยๆนะผมได้ข้อมูลมาจากกรมปศุสัตว์ครับผมอันดับหนึ่งก็คือโคราชนะครับผมคือนครราชสีมานะครับเลี้ยงงัวบามันเยอะที่สุดนะครับเยอะอีหลีหลายไม่ใช่กับพ่อจังงัวคือว่าแล้วไอจังหวัดที่สองคือสุรินทร์ครับงัวแบบหลายไปเลยแบบหลายครับก็ว่าผมไม่เคยเห็นหรอกครับผมกับเป่าตามความคิดผมแต่ข้อมูลกับจากกรมปศุสัตว์นะครับอันดับ3คือบุรีรัมย์นะครับอยู่ภาคอีสานทั้งนั้นครับผมนี่ครับ3จังหวัดที่เลี้ยงงัวบามันเยอะที่สุดนะครับผมก็ข้อมูลก็เอามาจากกรมปศุสัตว์นะครับไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆผมอาจจะบอกเป๊ะๆมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะมาบอกให้ฟังสำหรับคนที่ยังจะเลี้ยงหรือคนที่กำลังจะกินเลี้ยงจะคงความเป็นมาของงัวสายพันธุ์นี้จะได้บอกว่าเออกูจักเด้อว่างัวนี้มันจะใส่จริงๆนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไอ้ช่วงนี้อาทิตย์บ่ได้ไปใส่มาใส่เพราะว่ามันมีโรคไอ้ระบาดเขาไม่ค่อยอยากให้เขาไปถ่ายนะครับก็เลยนำเสนอแบบนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบาย